สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ตัวเลขพลังดาวดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภนะครับก็วันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมจะอัดคลิปนะครับเลขนำโชควิเคราะห์ราวพัฒนาแล้วก็จะมีเลขนำโชคจากราศีรายวันด้วยครับรวมอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับจันทร์พุธศุกร์เพราะว่าก็จะมีการเพิ่มเติมมีเขาเรียกว่าผังพลังดาวประจำวันซึ่งจะเน้นเรื่องของหุ้นรอบโลกฮานอยมาเลย์นะครับส่วนในของลาวเนี่ยผมก็จะมีวิเคราะห์คุณสมบัติดาวแล้วก็ตัวเลขผังเฉพาะของเราแยกออกมาให้อยู่ในคลิปเดียวกันนะครับจัดพุทธสุขก็จะรวบยอดครับก็ทำให้ท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องแบ่งดู2คลิปดูคลิปเดียวก็จะได้ผังดาวอุ่นรอบโลกฮานอยด้วยแล้วก็การวิเคราะห์ของเราพัฒนาให้ด้วยนะครับส่วนอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีเราพัฒนาก็จะมีคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันเหมือนเดิมนะครับก็จะเน้นรายละเอียดนะครับพลังดาวดิถีเลิกประจำวันนะครับก็เดี๋ยวต่อไปท่านผู้ชมก็อาจจะคุ้นเคยขึ้นจันทร์พุธศุกร์สรุปแล้วก็คือจะมีแค่คลิปเดียวนะครับจะมีการวิเคราะห์รายวันหุ้นฮานอยรวมกับลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ก็วันก่อนนะครับที่ผมบอกว่าวันพุธเลขหลุดแต่ก็มีหลายท่านถูกนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ส่งมาในไลน์ว่าเลข6ตัวคือเลขเด่นนะครับที่ผมทำไว้ให้ถึงแม้ถ้ามา2ตัวก็ถูกรางวัลนะครับอย่าง38หลายท่านก็เอาไปจับคู่ผมวางไว้ที่นะครับหลักที่5กับหลักที่6แต่หลายท่านก็เอาเลข6ตัวเนี้ยมาจับวินกันมาจับเป็นเลขเจาะนะครับก็เข้า3883ก็ถูกนะครับผมเห็นว่า38ออกไปแล้วก็เลยไปวางไว้ที่หลักที่5หลักที่6แต่หลายท่านก็เอามาจับคู่กันฉะนั้นก็หลายท่านก็แนะนำมานะครับก็ทำให้ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับการลงทุนเนี่ยก็เหมือนรัฐบาลเลยเลข6ตัวที่มีพลังเนี่ยท่านสามารถนะครับเอาไปจับคู่กันได้ทั้งหมด6ตัวเลยถ้าเลขไหนสวยเลขไหนท่านชอบแต่ว่าทางลาพัฒนาเนี่ยเขาจะเน้นเลข4ตัวนะครับ2คลิปก่อนผมก็ไม่ได้เน้นว่าต้องใช้เลขทั้งหมด6ตัวเน้นแค่เลข4ตัวแต่หลายท่านที่เคยลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการจับเลขพวกนี้หลายท่านถูกนะครับ3883ก็ไม่เป็นไรครับจะเข้าเป็นงวดที่2หรือจะหลุดงวดนี้ยังไงเราก็ต้องแก้ตัวนะครับผมบอกแล้วงวดนี้วันศุกร์เราจะมาแก้ตัวแล้วก็เราจะมานะครับเอาคืนกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเราพัฒนาผมก็จะพูดถึงตัวเลขรายวันให้สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เป็นขาตัวเลขรายวันวันนี้วันศุกร์ที่23กุมภาเลิกบนเป็นสมโนเลิกเลิกล่างเป็นทริโทนะครับดิถีดีมากเลยนะครับเป็นดิถีราภากับทาสานะครับทริโทเนี่ยแปลว่าผู้ขอนะครับเราจะขอให้เกิดความสำเร็จให้เกิดโชคลาภหรือขอพรต่างๆเนี่ยก็จะสมหวังขอต่อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับก็เป็นองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็ไปดูผลงานของเมื่อวานสักนิดนึงก่อนดีกว่าครับสั้นๆผมขึ้นหน้าจอไปแล้วนะครับหุ้นวันที่22กุมภาอันนี้ผมส่งให้สมาชิกในกลุ่มไลน์ VIP นะครับตอนเลขผลนิติเช้าชินเช้าอะไรเงี้ยไล่มาเวลามีการรายงานผลผมก็จะพิมพ์ไปว่าผลออกอะไรแล้วก็เลขเข้าหรือเลขหลุดที่ติ๊กถูกคือหมายคือหุ้นที่เข้ากากบาทคือเลขที่หลุดนะครับฉะนั้นวิธีการที่หลายท่านเข้ากลุ่มแล้วจะทำกำไรได้เนี่ยการเข้ากลุ่มเนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นเลขลูดนะครับเลขเจาะเนี่ยไม่เหมาะเลยเพราะว่าเลขเจาะถูกยากแต่เลขรูดเนี่ยจะเข้าดีแล้วก็เหมาะกับคนที่มีงบเพราะว่าเวลาถ้าเลขหุ้นตัวไหนหลุดไปเนี่ย
หุ้นต่อไปเราแทงทบเนี่ยโอกาสที่เราจะได้คืนกลับมาเนี่ย95%เลยนะครับอย่างเช่นจีนเช้าหลุดไปเนี่ยนะครับเราแทงทบที่หางเสงเช้าหางเสงเช้าหลุดปุ๊บเราไปแทงทบที่ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกเกาหลีไต้หวันเนี่ยพอเข้าปุ๊บเราก็จะได้ที่เราเสียไปจีนเช้าหางเสงเช้าเข้ามาแทนแล้วก็ในช่วงบ่ายเกาหลีหลุดใช่ไหมครับเราก็ไปแทงทบที่จีนบ่ายนะครับหรือหางเสงบ่ายเห็นไหมครับจีนบ่ายเข้า1เด้งหางเสงบ่ายเข้า2เด้งฉะนั้นตัวเลขที่เหมาะกับการที่จะแทงทบก็คือต้องเข้าตัวเลขต้องเข้าดีนะครับเข้าเกินครึ่งเข้า 60% ขึ้นไปเราไม่มีทางเสียของผมเนี่ยความแม่นยำของตัวเลขผมให้ประมาณสัก 70-80% ก็มากกว่า60แล้วฉะนั้นเหมาะสำหรับคนมีงบเข้ากลุ่มเนี่ยรับรองว่าถ้าคุณใช้สูตรการเลขหลุดปุ๊บแทงทบเนี่ยคุณจะได้ที่เสียหุ้นตัวที่แล้วกลับมาแล้วได้บวกอีกคุณดูผังหุ้นคุณก็เห็นมีจีนเช้าหางเสงเช้ากากบาทหลุด2ตัวติดกันนอกนั้นก็ติ๊กถูกติ๊กถูกแล้วก็มาหลุดอีกทีเกาหลีหลังจากนั้นก็ติ๊กถูกเข้าคุณทบอ่ะคุณได้คืนอยู่แล้วคุณจะเสียต่อเมื่อว่าคุณแทงทบไปหลุด3ตัว4ตัว5ตัวติดกันเลยจนคุณหมดงบในการแทงทบนั่นเขาหมายที่พี่ผมบอกว่าความแม่นยำในการวางตัวเลขอ่ะมันไม่ถึง 50% แต่ของผมเนี่ยการันตีที่ 70-80% บางวันนะครับเข้าถึง 90% เลยไปดูฮานอยนะครับฮานอย5ตัวเข้าที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมให้รู4กับ5เข้า4 5ส่วนฮานอยกาชาดเนี่ยเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับเลยนะครับ3ตัวตรงไปย้อนดูผังได้นะ4 1 5ปกติกลับไปกลับมาเนี่ยคุณแทง6กลับคุณก็ถูกอยู่แล้วแต่เนี้ยคุณไม่ต้องกลับเลยใครที่ตรงโต๊ดเนี่ยถือว่าได้2ได้ทั้งตรงได้ทั้งโต๊ดเลยนะกาชาดเนี่ยนะครับ4 1 5เนี่ยผมให้รู4กับ5แล้วก็หลุดที่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วฮานอยวิธีถ้าคุณแทงทบเนี่ยข้างบนเข้า3 5 3ให้รู4กับ5คุณได้คืนอีกผมถึงบอกว่าคนที่เล่นหนักๆแล้วมีงบประมาณเล่นรัฐบาลทีเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเหมาะที่จะเข้ากลุ่มในสไตล์แนวทางการวางเลขของผมนะครับถ้าคุณมีงบประมาณนะครับคุณไม่มีทางเสียยกเว้นคนที่งบน้อยคนที่เล่นแต่เลขเจาะแล้วคนที่ทุนกำลังน้อยเนี่ยเขาจะทบก็ลำบากอันนี้เข้าใจแต่ถ้าใครมีกำลังไม่ใช่ขาเจาะขาลูดชอบเล่นลูดแล้วถ้าเลขหุ้นไหนหลุดแล้วคุณทบตัวต่อไปไม่เกิน2หุ้นเนี่ยตัวที่3เข้ามาคุณรับกำไรแน่นอนนะครับก็มาดูผังดาววันนี้นะครับผังดาวของอาจารย์ชาญก่อนนะครับก็ดาวเจ้าเลขจะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวการเงินจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวโชคลาภจะเป็นเลข5กับเลข8ดาวพฤหัสบดีกับดาวพระราหูหุ้นรอบโลกนะครับรูด9กับ5หุ้นรอบโลกนะครับเช้าเปิดมาตั้งแต่นิเคอินะครับลาวทีวีจีนหางเสงไต้หวันเกาหลีนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเลยนะครับลาวสตาร์ไทยเยนสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะครับหุ้นรอบโลกเนี่ยรูด9กับ5เจาะ91 95 98 3ตัวนะครับ915กับ918เนี่ยเมื่อวานออก415ไม่ต้องกลับเลยวันนี้ถ้าออก915หรือ918ก็ตรงๆเลยฮานอยนะครับตระกูลฮานอยนะครับรูด8กับ9นะครับรูด8กับ9พระราหูทรงยศนะครับเพราะว่าใกล้พระราหูจะทรงยศแล้วเหลือเวลาอีกแค่4วันฉะนั้นผมคิดว่าคู่นี้แรงจริงๆวันนี้เป็นวันของดาวประจำวันเป็นดาวพระเกศด้วยแล้วก็เมื่อดาวพระเกศเป็นวันนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดึงพลังโชคลาภของดาวพระราหูมาผนึกกำลังกัน8 9นะครับช่วงค่ำๆมีพลังแน่เป็นช่วงเวลาของพระราหูชอบเวลาช่วงมืดๆนะค่ำๆเย็นโพเพไปแล้วรูด8 9นะครับเจาะ8 1 8 5 8 9 3ตัว8 1 5กับ8 1 9ชุดนี้ทั้งหุ้นรับโลกทั้งฮานอยเลยสลับไปสลับมามีโอกาสแตกนะครับวันนี้ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับผังประจำวันศุกร์นะครับ
ฮานาพิเศษเด่น35เจาะ30 53 51แล้วก็32ฮานาปกตินะครับเด่น6กับ3เจาะ62 46 34 33ฮานอย VP นะครับเด่น8กับ2เจาะ29 58 78แล้วก็25ลาวพัฒนานะครับเด่น7กับ3เจาะ73 35 20 23นะครับมาดูลาวพัฒนาต่อเลยครับเป็นทีเด็ดเลยนะเพราะว่าคนที่เล่นลาวพัฒนาเนี่ยผมว่าตอนนี้พอๆกับฮานอยแล้วสูสีกันมากเลยผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะหมายถึงว่าเฉือนกันบางคนบางช่วงฮานอยคนก็เล่นเยอะบางช่วงลาวก็เล่นเยอะนะครับที่สำคัญลาวก็ได้ภาษีตรงที่ว่าใครที่เสียฮานอยแล้วนะครับฮานอยตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ทุ่มครึ่งเขาก็จะมาแก้ตัวที่ลาวพัฒนาเวลา 20:25 นาทีไม่เกิน 20:30 เพราะลาวพัฒนาเป็นตัวปิดท้ายบางคนได้แล้วก็ยังเอากำไรไปเล่นลาวพัฒนาเสียยิ่งไม่ยอมฉะนั้นผมเลยบอกสูสีเอาเป็นว่าพอๆกันเป็นหวยยอดนิยมของนะครับคนลงทุนในบ้านเรานะครับก็มาดูการวางตัวเลขของวันนี้วันศุกร์ที่23กันได้เลยนะครับก็ในจักรราศีนะครับแล้วก็ในนวังจักรตามรูปเลยแต่ผมจะย่นย่อนิดนึงเพราะว่ายังไงอ่ะคุณสมบัติดาวเนี่ยมันจะไปอยู่ในช่องคุณสมบัติดาวอยู่แล้วไปดูที่ช่องลาพัฒนาวันที่23กุมภาที่เป็นตารางเลยนะครับก็คือเลข0ถึงเลข9ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงเลือกเลข6ตัวมาแล้วเลข6ตัวเนี่ยคุณต้องไปจับวินเพราะว่ามันมีพลังสูงจริงๆส่วนเลขอีก4ตัวเนี่ยเราไม่ได้ใส่คะแนนไม่ได้สั่งไม่ได้ใส่พลังดาวแล้วก็ช่องเราก็ไม่ได้ไปจัดเพราะว่าเราต้องการแค่6ตัว6ดาว6หมายเลขแล้วก็6ช่องเท่านั้นเองไปดูดาวมฤตยูเลข0นะครับจากราศีอยู่ที่ราศีพฤษภก็จะอยู่ตรงนี้ไปเยอะยาวอีก6ปีนะฮะ7ปีย้ายทีคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับในนวังจักรก็ยังอยู่ที่ราศีกุมนะครับคุณสมบัติดาวไม่มีคะแนนก็เลยนะครับก็ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์กลางๆเกณฑ์ C นะครับดาวอาทิตย์เลข1นะครับในจักรราศีอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งปะความหมายของปะก็คือครับเป็นดาวที่ไม่มั่นคงนะครับเป็นดาวที่ไม่มั่นคงแล้วก็เป็นดาวที่ไม่มีพลังนะครับแล้วก็ในระหว่างจักรก็ไปอยู่ที่ราศีธนูคุณสมบัติได้ตำแหน่งเทวีโชคแต่ก็ยังไม่สูงพอถึงขั้น B หรือ A เนื่องจากว่าป่าเนี่ยมันลดพลังของเทวีโชคลงไปเกินครึ่งก็เหลือแค่ C เท่านั้นเองดาวจันทร์นะครับโคจรในจักรราศีอยู่ที่ราศีสิงห์ไม่ได้คุณสมบัติดาวแล้วในนวังจักรก็โคจรไปที่ราศีกุมก็ไม่ได้คุณสมบัติดาวเช่นกันก็อยู่แค่ตำแหน่งพลังดาวแค่ C เท่านั้นเองไปดูดาวอังคารเลข3นะครับในจักรราศีอยู่ที่ราศีมังกรนะครับคุณสมบัติดาวเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งอุดระหว่างจักรเนี่ยโคจรไปที่ราศีพฤษภแล้วก็คุณสมบัติดาวเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคเลข3ดาวอังคารเด่นมากวันนี้นะครับพลังดาวได้เกรด A ดาวพุธเลข4ในจักรราศีโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งเทวีโชคในระหว่างจักรก็โคจรไปที่ราศีกุมก็ได้ตำแหน่งละเทวีโชคเหมือนกันนะครับก็ได้เกรด A นะครับได้เทวีโชคถึง2ตำแหน่งทั้งจักรราศีและระหว่างจักรเลข5ราศีเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับก็ยังอยู่ที่จักรราศีที่ราศีเมษอยู่ถึงเดือนเมษานะครับปลายเดือนก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งดาวพฤหัสบดีนี่1ปีย้ายทีนะครับถ้าอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยก็ยังได้ตำแหน่งเดิมนะฮะราชาโชคณวางจากโคจรไปที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับคะแนนก็ได้ตำแหน่งเกรด A นะครับไปดูที่ดาวศุกร์เลข6นะครับจากราศีอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเทวีโชคแล้วก็ณวางจากโคจรไปที่ราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งปะนะครับจริงๆเนี่ยเกือบจะได้เข้าโผแล้วแต่พอในระหว่างจักไปดูเนี่ยติดตำแหน่งป่าก็คือนะครับอ่อนแรงไม่มั่นคง
ไม่มีพลังนะครับทำให้เลข6ลดนะครับจากเทวีโชคจะเป็นเกรด A อยู่แล้วลดมาเหลือแค่เกรด C นะครับไปต่อไปดูดาวเสาเลข7นะครับในจักรราศีอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวอยู่ที่ตำแหน่งเกษตรระหว่างจักรโคจรที่ราศีธนูไม่ได้ตำแหน่งดาวก็ได้เกษตรนี่ก็อยู่ในตำแหน่งแค่ B เท่านั้นเองเพราะว่าในระหว่างจักรไม่ได้ตำแหน่งถ้าได้ตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งที่ดีเนี่ยคุณสมบัติที่ดีเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นตำแหน่งพลังดาวก็จะได้พลังเกรด A ตอนนี้เหลือแค่ B นะครับไปดูพระราหูเลข8นะครับจักรราศีอยู่ที่ราศีมีนคุณสมบัติดาวไม่มีในระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาจักรก็อยู่ที่ B นะครับแต่ผมให้บวกคะแนนให้อีกนิดนึงเป็น B บวกเนื่องจากมหาจักรนี่ก็เป็นอะไรที่นะครับพลังดาวคุณภาพดาวก็ค่อนข้างสูงไปดูหมายเลข9นะครับหมายเลข9ก็เป็นดาวครับประจำวันผมบอกแล้วถ้าดาวประจำวันจะมีคุณสมบัติดาวดีหรือไม่ดียังไงผมต้องวางไว้เป็นเบอร์1นะครับเพราะว่าเป็นดาวเจ้าฤกษ์ซึ่งถือว่าเป็นพระเอกของวันนั้นเลยนะครับในจักรราศีนะครับอยู่ที่ราศีเมษคุณไม่มีคุณสมบัติดาวนะระหว่างจักรก็อยู่ราศีเมษคุณว่าดาวไม่มีแต่ด้วยความเป็นดาวเจ้าฤกษ์ดาวเด่นประจำวันเราก็ต้องให้เกรด A นะครับก็จัดวางช่องได้อย่างนี้ครับเลข9อยู่ที่ช่องที่1นะครับแล้วก็เลข8นะครับได้ B บวกก็จริงอ่ะนะจริงๆเลข8เนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ช่องที่ช่องที่5หรือช่องที่6นะครับจริงๆจะต้องไปอยู่ที่ช่องที่5หรือช่องที่6นะครับเนื่องจากว่าเลข8คุณเห็นไหมครับได้แค่ B บวกแต่เนื่องจากว่าเลข9วันนี้นะครับเลข9ดาวพระเกศเนี่ยเหลือเวลา4วันก็จะย้ายเข้าราศีมีน1ท้องแก่แล้วใกล้ย้ายเต็มที่แล้วมีแรงเหวี่ยงมีพลังแน่นอนแล้ววันนี้เป็นวันของท่านด้วยนะพออีก4วันจะย้ายไปรวมกับพระราหูเนี่ยเมื่อมีแรงเหวี่ยงเมื่อดาวย้ายกำลังแรงเนี่ยเขาก็จะดึงดูดเขาเรียกว่าฉายแสงถึงเลข8นะครับทำให้จาก B บวกเนี่ยผมขยับปรับเลยเป็น A เพราะว่า8 9คือราหูทรงยศราหูเต็มองค์ซึ่งผมก็คิดว่าคู่นี้น่าจะโชว์พาวนะก่อนวันที่1วันที่1คู่นี้มีโอกาสมาสูงแล้วก็ในไม่ว่าจะเป็นฮานอยไม่ว่าจะเป็นลาวช่วงนี้อาจจะวนเวียนอยู่8 9 7 8 7 9วนกันอยู่แบบนี้ฉะนั้นวันนี้ผมเลยอัพเลเวล8ขึ้นมาจาก B บวกเป็น A ไปเลยทำให้เลข8ไปอยู่ที่ช่อง2เลยนะครับแล้วก็ขยับเลข4ไปอยู่ที่ช่อง6นู่นเลยเลข4เนี่ยได้เกรด A นะแต่เจอเลข8แซงไม่เป็นไรเพราะสมาชิกหลายท่านก็เข้าใจแล้วว่าเอา6ตัวเกรด A ทุกตัวเนี่ยหรือเกรด B บวกเนี่ยไปจับคู่กันในเลข6ชุดนี้โอเคสรุปตามผังไปดูผังกันนะครับผังก็เรียงได้แบบนี้นะครับก็วิเคราะห์ราวพัฒนา23กุมภานะครับ6ตัวนะครับเรียงเลข7นะครับไปอยู่ช่องสุดท้ายเลยนะครับก็เลข7พลังอ่อนกับเพื่อนแล้วเลข7ไปปิดท้ายกับเลข9 7 8 9นะครับตอนแรกจะเอา7มาแทนเลข5ก็มันจะโดดไปนะก็อยากให้เป็นชุดใหญ่แต่ว่าเลข5ก็มีพลังก็เหลือเลข7ไว้ที่ช่อง6นะครับแล้วก็เอาเลข4ไว้ที่ช่อง5แล้วก็เอาเลข3ไว้ช่อง4เลข5ไว้ช่อง3เลข8เนี่ยแรงขึ้นมาจากที่จะต้องอยู่ช่อง5หรือช่อง6เนี่ยย้ายนะครับไปอยู่ช่อง2รับยาก่อนเลยนะครับได้สิทธิพิเศษช่องสุดท้ายคือช่องที่ดีที่สุดคือช่องแรกอ่ะคือเลข9ไปดูเลข4ตัวนะครับ3 5 8 9แต่อย่าลืมเอา7กับ4ไปจับด้วยนะ4เนี่ยจริงๆอ่ะจะต้องอยู่แทนเลข8 4 9ก็สวยแต่เอานะครับคุณจะจับ8 9หรือ4 9ก็ได้นะเพราะว่าผมมองแล้วเลข6ตัวมันมีพลัง4ตัว3 5 8 9
3ตัวนะครับ5 8 9ก็เป็น3ตัวบนแล้วก็เป็นราศีนะครับผมกำลังจะจัด5ราศีที่มีโชคเป็น1ในราศีที่จะมีโชคแล้วกันเดี๋ยวไปดูว่าเป็นราศีอะไร5 8 9นะ2ตัวบนก็จะเหลือ8 9 9 8 2ตัวล่างก็คือเลขสีเหลืองนะ2ตัวบนจะเป็นเค้าทำไว้ให้นะทีมงานเป็นสีแดง2ตัวล่างนะครับก็คือคู่หน้าของสีเลข4ตัวสีเหลือง3 5วิ่งลูดบนนะครับเน้นเลข9ไปดาววันนี้เป็นดาวพระเอกดาวประจำวันส่วนวิ่งลูดล่างเนี่ยครับเป็นเลข3นะเลข3นี่ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับฉะนั้นมีพลังขึ้นมานะครับก็เจาะนะครับเจาะบน9 3 9 5 9 8เจาะล่างนะครับ3 5สามารถคู่นี้เป็นราชาโชคทั้งคู่เลยมีโอกาสมาคู่กันสูง38แล้วก็39นะครับอย่าลืมนะครับเลข6ตัวลองไปวินจับเอานะผมว่าอยู่ในเลข6คู่นี่แหละถ้าใครวินเลข6ตัวเข้าแล้ว3883ก็ถือว่าเข้าไม่หลุดนะก็โชคมีโชคกันไปนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ทั้งผังประจำวันหุ้นฮานอยแล้วก็ผังลาวพัฒนาท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยทั้งรายวันและรัฐบาลผมจะวิเคราะห์แล้วก็แนะนำตัวเลขล่วงหน้าให้ที่สำคัญก็นะครับในช่วงในแต่ละวันผมก็จะเข้าไปในกลุ่มช่วยเทรนช่วยแนะนำการลงทุนในกลุ่มมีตัวเลขที่พิเศษมากกว่านี้นะมียามลงหน้าลงทุนมีช่วงเวลาที่จะให้เน้นการลงทุนเป็น5ปึก3ปึก2ปึกช่วงไหนที่เวลาไม่ดีเลิกไม่ดียามไม่ดีเนี่ยก็ลงทุนเหลือปึกเดียวนะครับ2ปึกเพราะว่าถ้าเราไปเสียช่วงเวลาไม่ดีเราเสียน้อยแต่เราไปได้กำไรในช่วงเวลาดีๆเราได้กำไรเยอะๆเนี่ยเราจะหักลบแล้วเนี่ยเราจะมีกำไรเหลือในแต่ละวันถ้าคุณเล่นเลเวลเดียวคือเท่ากันหมดเลยมันจะเหลือได้ยังไงครับก็เผื่อจะหมดนะด้วยเพราะว่าเล่นวันหนึ่งเล่น30 40หุ้นนะครับมันจะผิดมากกว่าถูกเอานะครับก็เข้ากลุ่มติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วช่วงนี้นะครับช่วงที่พระราหูทรงยศนะครับก็ใครที่สนใจจะฝากว่าหลายคนถามมาเดี๋ยวคงสุดท้ายผมจะอธิบายเพิ่มเติมแต่คลิปนี้อธิบายสั้นๆเพิ่มให้แล้วกันพระราหูทรงยศเนี่ยก็คือพระราหูเต็มองค์นะครับพระราหูเนี่ยท่านไปดื่มน้ำอมฤตแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าพระนารายณ์เนี่ยนะครับจริงๆก็ห้ามไม่ให้ยักษ์นะครับมาดื่มน้ำอมฤตแต่พระราหูเนี่ยจำแรงแปลงกายให้เป็นเงานะครับก็คือไม่มีเทวดาองค์ไหนเห็นก็ไปแอบดื่มน้ำอมฤตจนสำเร็จส่วนพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเห็นนะครับก็เลยไปแจ้งพระนารายณ์พระนารายณ์ก็กว้างจักออกมาตัดพระราหูด้วยความที่เป็นอมตะดื่มน้ำอมฤตแล้วเนี่ยก็เลยไม่ตายหางที่เป็นงูก็งอกกำเนิดเกิดใหม่เป็นพระเกศเลข9นะครับก็ในเรื่องของการที่ผมไหว้เนี่ยเพราะมันเกิดกับตัวผมเองนะครับประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยผมเกือบเดี้ยงนะเดินระหว่างกลับบ้านเนี่ยนะครับผมก็เดินจากปากซอยเพราะว่ากลับดึกนะครับมอเตอร์ไซค์มันหมดก็เดินมาปกติไม่มีอะไรเมื่อก่อนก็ไปวิ่งไปเดินที่สวนหลวงร.9ไม่มีอะไรคืนนั้นเดินกลับมาก็นะครับรู้สึกหายใจไม่ออกปวดที่หน้าอกตอนแรกคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเกือบจะเดินไม่ถึงบ้านนะครับแล้วก็ไอทวารที่ทั้ง5นะมันก็มีผลหมดเลยโดยเฉพาะไอทวารหนักนะก็ถ่ายออกมาโดยอั้นไม่อยู่เลยเพราะว่ามันจะเปิดทั้งหมดเลยฉะนั้นผมว่าตกใจเลยแล้ววันนั้นก็นั่งสมาธิแทบจะไม่ได้แต่เพราะว่ามันปวดหน้ามันแน่นหน้าอกมันแสบที่กลางหน้าอกมากก็ตั้งจิตว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรเลยแล้วก็วันต่อมาก็ไปนะครับโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกให้วิ่งสายพานให้ขี่สีสรุปแล้วนะครับผมก็เป็นโรคเส้นหัวใจตีบ3เส้นเกือบเดี้ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ก็หัวใจวายฉับพลันนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะผมก็ได้ทำพิธีแล้วก็ได้
จัดงานเกี่ยวกับพระราหูนะครับฉะนั้นในวาระเนี่ยเมื่อผมเคยทำแล้วแล้วบางอย่างเนี่ยมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์กับผมเนี่ยผมก็จะทำพิธีที่ผมร่ำเรียนมาแล้วก็ด้วยจิตที่ผมศรัทธาพระราหูเนี่ยจะไหว้ขอพรให้กับทุกท่านนะครับพระราหูทรงยศพระราหูเต็มองสำหรับผมหมายถึงนะครับการต่อชะตาชีวิตนะครับเพราะว่าท่านไม่ตายท่านเป็นอมตะนะครับบางทีเราหลับไปตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าครับเราจะได้ตื่นมาหรือเปล่าบางคนอายุน้อยกว่าผมอีกนะครับก็ไปเร็วแล้วเกิดนะครับเสียชีวิตไปแบบที่เราก็ไม่นึกไม่ขวัญเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราไม่มีใครตอบได้หรอกว่าพรุ่งนี้เราตื่นมาหรือเราจะตื่นมาหรือเปล่านะครับฉะนั้นเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดฉะนั้นสิ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นคือชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของท่านอ่ะผมก็จะมาผูกดวงแล้วก็ตั้งจิตบอกท่านใครที่เจ็บป่วยเรื้อรังไม่สบายนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงส่วนใครที่นะครับอายุนะครับของแต่ละคนเนี่ยเราก็อยากให้มีอายุยืนนะครับมีอายุยืนยาวต่อไปซึ่งเลข9เนี่ยเขาก็จะทำนายในเรื่องของอายุนะครับที่ยืนนะครับอายุที่จะยืนยาวเพราะเลข9ที่ผมเล่าไปว่ามีความเป็นอมตะทางโหราศาสตร์ไทยส่วนมากเราจะตีความด้วยกรรมจักรตัวเลขฉะนั้นนะสิ่งที่ผมจัดพิธีเนี่ยผมก็มีความหมายของผมแต่บางทีผมจัดรายการผมไม่ค่อยอยากอธิบายนะบางทีก็โดนก๊อปบ้างอะไรบ้างจัดมา8ปีแต่ก็อย่างว่านะเราต้องใจกว้างความรู้วิชาถ้าเรามากักหรือว่าเราจะมาเก็บไว้เนี่ยบางทีนะครับสมาชิกหรือท่านผู้รับฟังก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเราจัดเพื่ออะไรฉะนั้นถ้าท่านมีความศรัทธาท่านจะฝากผมไหว้ก็ได้นะครับ589บาทนะครับก็ผมก็จะส่งบัตรเกียรติที่ผูกดวงกลับไปเสริมหลังจากเสริมดวงเสร็จแล้วก็จะส่งกลับให้ท่านบูชาไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ศรัทธามากกว่านั้นอยากมีพระราหูทรงยศไว้บูชาที่บ้านเพื่อจะเสริมเรื่องการเงินโชคลาภก็นะครับก็789บาทนะครับผมก็จะจัดส่งพระราหูนะครับเต็มองค์แล้วก็มีมังกรทองมีเหรียญ12เหรียญเกี่ยวกับการเงินและโชคลาภ12เหรียญคือกำลังพระราหูรวมถึงยันพระราหูใส่กรอบแล้วก็พร้อมที่ตั้งอย่างสวยงามไปให้789บาทนะครับถ้าจัดส่งของมงคลเนี่ยจัดส่งให้ฟรีนะครับก็ท่านที่ยังไม่มีกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคในช่วงพระราหูทรงยศก็แนะนำให้มีนะสร้อย85นะครับก็จะเสริมเรื่องของการเงินโชคลาภรวมถึงหนังสือรัฐบาล85ด้วยนะหลังจากพระราหูทรงยศไปนะผมว่าเป๊ะปังแน่นอนตั้งแต่มีนาเป็นต้นไปเลยนะครับท่านที่อยากจะเช่ากระเป๋าหรือซิมโชคลาภหรือจะให้ผมเช็คดวงให้ก็ได้นะก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้ววันนี้ขอให้โชคดีมีโชคกันทุกท่านพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ชิวๆนะครับก็มีหุ้นไม่เยอะมากเพราะว่าหุ้นหลักๆตลาดปิดนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเหลือหุ้นดิจิตอล AI ให้เราลงทุนพอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ